ทางม้าลายปกติเอาไว้ข้ามถนนใช่ไหมคะคุณเจตคุณผู้ชมแต่ว่าสาวนางนี้เอาไว้นอนค่ะเกิดอุบัติเหตุรถชนเธอขึ้นค่ะไปดูเหตุการณ์ค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดคุณเห็นไหมอยู่ๆแกก็ไปนอนอยู่กลางทางม้าลายอ่ะ นะคะ นี่เหมือนแบบท้าทายนะแล้วคนอื่นเนี่ยต้องหลบใช่ค่ะแต่จะหลบทุกคันได้ไหมอันนี้อยู่ที่พัทยานะคันแรกก็ขับมาช้าๆแต่สักพักหนึ่งอ่ะถ้าฟลิปไปได้เร็วเนี่ยภาพผ่านมาจะมีอีกคันหนึ่งซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้มองและไม่เห็นเพราะว่าทัศนวิสัยคือรถสูงปุ๊บเหยียบไปแล้วต่อด้วยรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเหยียบซ้ำสองเลยนะฮะเหยียบซ้ำเข้าไปนะคะแน่นิ่งเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าอาการเนี่ยสาหัสเลยนะคะเหตุเกิดที่บริเวณหน้าศูนย์การค้า My Shopping Mall ค่ะอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะคะผู้หญิงไทยอายุประมาณ 40-50 ปีคือเธอเมาคือคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านคนก่อนก็มานอนแบบนี้แล้วนะแต่โชคดีไม่โดนรถชนเคยมานอนแบบนี้ไม่โดนรถชนแต่อย่าคิดว่ามันจะรอดทุกครั้งเพราะครั้งนี้อาการสาหัสส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนคนที่ขับรถชนคนแรกเนี่ยนะคะคือเหยียบเลยฮะรถมิวเอ็กซ์นะคะเนี่ยค่ะร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีสุรเดชเนี่ยแกก็บอกว่าแกไม่ได้ตั้งใจนะทางมันมืดด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเหยียบอะไรทับๆไปสักพักมีคนกรีดร้องหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ขับทับตามมาค่ะไม่ได้หนีไปไหนนะฮะแต่ว่าไอ้การที่มาเหยียบหรือชนคนตรงทางม้าลายปกติต้องมีความผิดแต่ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเราจะพิจารณาได้เลยนะว่าพฤติการเป็นอย่างไรส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่บ้านเป็ดค่ะมีโจรเป็นครอบครัวเลยยกขยงไปนะคะในการขโมยของในบ้านชาวบ้านกว่า60หลังล่าสุดจับกุมตัวได้แล้วแต่ว่าเราไปดูวินาทีที่เขาเข้าไปในบ้านค่ะนะคะว่ามีทั้งเด็กนะคะวัยรุ่นมีทั้งคนแก่ด้วยเพราะว่าครบเซตค่ะเป็นสมาชิกทั้งหมด4คนด้วยกันคือเรื่องนี้อันนี้เป็นคลิปบ้านของคุณเกษรเทศจันทร์นะคะเขาไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บ้านเป็ดอยู่ที่ขอนแก่นบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ยงัดเข้าไปทำลายข้าวของแล้วก็ทำลายกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาของไปนะคะเหตุเกิด21มกราคมทีนี้ตำรวจที่สภ.บ้านเป็ดได้สามารถจับกุมตัวได้ทั้ง4รายเลยนะคะแล้วก็ไปสอบปากคำทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกค่ะก่อเหตุมา60หลังคาเรือน60บ้านแล้วก็ใช้รถเก๋งด้วยนะตระเวนไปทั่วเมืองขอนแก่นละค่ะโดยวิธีการจะไปดูว่าบ้านไหนอะที่ไม่มีคนอยู่ก็จะเข้าไปเอาอะไรไปบ้างทองเงินนะเครื่องใช้ไฟฟ้าพระเครื่องต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายทยอยแจ้งความเพิ่มเติมอีก 3-4 รายฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าบ้านตัวเองถูกยกเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะ60รายยังมีอยู่เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้มีแค่ 3-4 รายเท่านั้นเองค่ะภัยสังคมนะฮะอย่างดีรวบตัวได้